ลีนุกก็ทำงานเครื่องเดียวกันครับคือวัตถุเวอร์ชันทั่วไปทำงานเครื่องเดียวพอเรามาดูอันที่สองก็คือทำงานไม่ไปต่อนะครับอันที่สองคือเซิร์ฟเวอร์โอเปอเรติ้งซิสเต็มนะครับเป็นระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้กันซึ่งระบบปฏิบัติการแบบนี้คืออนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแบบมันติดยูเซอร์ได้คือว่าที่ลงวีดีโอตัวนี้ไปแต่ว่ามีผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานวีดีโอนี้หลายคนมาติดยูเซอร์ก็ได้หรือเป็น OS ที่ถูกเอาไว้สำหรับสร้างไว้สำหรับน้องๆเป็นเครื่องแม่สายร้องขอการติดต่อการติดต่อสื่อสารก็คือต่อเด็กนะครับน้องๆเทเบิลใช้ต่อเด็กเด็กน้องๆต้องติดที่เทเบิลกระดาษอันนี้ก็ต้องลง OS แบบเทเบิลเหมือนกันคนนี้ก็ได้แก่พวกวีดีโอเทเบิลนะครับ2000อะไรนะ2003เทเบิลใช่ไหมแล้วถ้าหลัง2008คือว่าเซเวอร์นะครับยูนิตนะครับลีนุกพวกโซลาริสนะครับเที่ยวไว้ทำงานเลยกับเครือข่ายเรียกเป็นซิสเต็มโอเปอเรติ้งซิสเต็มถ้าเราสอบประเภทแรกคือใช้เครื่องเดียวสามารถทั่วไปไอ้เครื่องนึงคือเครื่องที่ใช้งานให้หลายคนสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับแป๊บนึงนะครับน้องๆกินหัวหายใจที่สอนเนี่ยห้องนี้ก็อากาศเย็นนะครับแต่ที่เหนือห้องแล้วก็เหนื่อยหายใจไม่ทันที่ยังไม่ไปหาหมอเลยโอ้นะครับเลือดออกมาแล้วนะครับหน้าตาจิ้มลิ้นมากเลยเหมือนกับถูกกระป๋องแอนดรอยด์นะครับนะครับอันที่สามก็คือเอเบตโอเปอเรติ้งซิสเต็มเอเบตนี่จะเป็น OS สำหรับอุปกรณ์แบบจะเป็นอุปกรณ์พกพานะครับเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับพวกนี้ก็น้องรู้จักกันอยู่แล้วเพราะมันอยู่ใกล้ตัวก็คือพวก Windows 7เอางี้ใครใช้ Windows Phone 7นะครับมีใครไปถามพวก Windows Phone 7นะครับไม่มีเลยครับเนี่ยแต่ว่าห้องนี้เรารับ iOS กับรับ Android นะให้ไปทำที่บ้านสีเบียร์ไม่ใช่สีเบียร์ครับนะครับสีเบียร์ครับใครใช้แบบ Memory นะครับไม่มีใครใช้แบตเตอรี่นะครับมีแต่พี่ส่งคนนี้ก็ที่น้องรู้จักอยู่แต่ว่าอันนี้คือที่คิดว่าน้องรู้จักแล้วแต่ที่อยากจะเน้นย้ำจุดหนึ่งที่น้องควรจะจำได้ก็คือว่านี่นะครับ Android ที่รู้สึกว่าเสียงมันจะพอ Android นะครับมีเวอร์ชัน 1.5 1.62.0 2.2 3.0 4.0 นะครับพวกนี้น้องๆต้องจำชื่อให้ดีนะครับโค้ดเองตอนนี้ Android เวอร์ชันที่ออกใหม่ล่าสุดก็คือ Ice Cream Sandwich ใช่ไหมครับมาพร้อมกับโทรศัพท์อะไรนะ Samsung Galaxy Nexus ที่ดีน้องต้องจำชื่อพวกนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าที่เห็นปีที่แล้วมีออกมาสองมันเป็นอะไรที่น่าจะออกมาสองเพราะว่าเด็กไอทีน่าจะรู้ว่า OS แต่ละตัวเนี่ยที่มีเวอร์ชันอย่าง 10.7 อย่างเงี้ยMac OS เนี่ยควรจะมีชื่อเรียกหรือโค้ดเนมการพัฒนาว่าอะไรนะครับอย่างตัวนี้ก็คือ Ice Cream Sandwich เวอร์ชันใหม่ที่ออกนะครับถ้าเกิดเป็นของแท็บเล็ตก็จะเป็นอันนี้ของใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นของสมาร์ทโฟนก็จะเป็น Jingle Bell ครับขนมปังที่ก็ใช้ Jingle Bell อยู่นะครับ4.0 ถ้าเกิดมีคำถามถามว่า Android ระบบปฏิบัติ Android ชื่อสำหรับเวอร์ชันถัดไปจาก Ice Cream Sandwich ชื่อไม่เป็นทางการที่ออกมาแล้วมีชื่อว่าอะไรน้องรู้ชื่อว่าอะไรครับเจลลี่บีนนะน้องเกิดเป็นไปได้นะครับก็ท่องไปเลยนะครับมีเว็บหนึ่งที่พี่แนะนำนะครับแนะนำตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคือ Rockon นะครับถ้าเป็นไปได้ที่น่าจะดีมากที่ก็เขียนบทความให้กับน้องๆอยู่นะครับผ่านมา1ปีเขียนไป1บทความนะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเขียนบทความในห้องนอนได้อาจารย์ให้คะแนนพิเศษพี่เลยเขียนครับทางรุ่นมีเขียนอยู่คนเดียวอาจารย์เลยบอกว่าในเมื่อมีเธอคนเดียวนะเธอก็ไม่ต้องเอาคะแนนแล้วนะอ้าวอาจารย์ผมอุตส่าห์อดหลับอดนอนเขียนรุ่นจนถึงครับห้องนอนเนี่ยเวลาเราเขียนข่าวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกนำไปเปิดเผยเลยนะครับจะมีทีมเช็คอยู่ว่าข่าวที่เขียนเป็นยังไงบ้างคาดว่าข่าวอื่นไหมเขียนถูกต้องหรือเปล่าการเขียนต้องมีแผนต้องมีแบบรูปแบบของเขาอะไรครับว่าจะเขียนยังไงอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้เขียนติดกันไปไม่ได้เว้นวรรคเยอะเกินไปก็ไม่ว่ารูปภาพที่เอามาลงเป็นรูป
ูปมีลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้ต้องเป็นรูปถ้าเกิดเป็นรูปที่เราสร้างก็ต้องกดเกณฑ์เลยนะครับมีโก้มีใครใช้มีโก้บ้างครับน้องรู้จักระบบบริการมีโก้ไหมครับใครพัฒนาครับอีซูซูเอ๊ะนั่นดีแบกว่านะครับมีโก้เป็นระบบบริการตัวนึงนะครับซึ่งมีเบสหรือมีพื้นฐานมาจากลินุกซ์เหมือนกันรู้บอกครับว่าที่ขอน้องเลือกมาตัวนี้ครับรู้บอกว่า Android ที่น้องใช้อยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มี Android รันอยู่ตัวเดียวนะมีคำถามบอกว่าทำไม iPhone ฮาร์ดแวร์ไม่สูงเท่ากับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครื่อง Android ทำไม Android มันดูแลงหรือช้ากว่า iOS จะวอนนะครับลองแสงรุนแรงครับก็เพราะว่าในอุปกรณ์ของ Android นะครับครับเลยนะครับในอุปกรณ์ของ Android เนี่ยอย่างอุปกรณ์ของ Android เนี่ยอย่างที่ใช้ในคลาสเอ็นนะครับไม่ได้มี Android รันอยู่บนตัวเดียวอยู่บนแอนดรอยรู้จักน้องๆรู้จักการทำ VMware ป่ะ Virtual Machine คือพี่มี Windows 7อยู่ผมมี Windows 7นะครับแต่พี่รัน Windows อยู่บน Windows ตัวเนี้ย Android ก็เหมือนกันครับ Android เนี่ยจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมี Linux ที่ทำงานอยู่แล้วทำ Virtual Machine แล้วรันตัว Android ขึ้นมาแปลว่าเวลาทำงานมีของ OS ทำงานซ้อนได้อยู่เพราะงั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม Android ถึงช้ากว่าทางด้านที่ฮาร์ดแวร์สูงกว่าอีกแต่ว่าถามว่าข้อดีคืออะไรเวลาน้องๆเคยใช้ Android แล้วเครื่องค้างไหมครับไม่อยากให้ต้องไปกดปิดเครื่องเปิดใหม่บางครั้งอยู่ดีมันรีสตาร์ทขึ้นไม่เองเพราะ Android ค้างแต่ว่า Linux ไม่ได้ค้างด้วยพอ Linux ตรวจสอบว่าตัว VMware หรือตัวไวช่วนที่ล้มที่ลานตัว Android เนี่ยมันเกิดการค้างน้อยเลยเฉพาะตัวมันทำการรีสตาร์ทเครื่องได้ตัวเองถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับจนลิงค์ลูกตรวจพบว่าตัว Android ที่รันอยู่เรียกไปแล้วนี่คือข้อดีของ Android ข้อเสียก็คือมันช้าแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ไม่จำเป็นถ้าเกิดเทียบกับ Apple มี Apple เราเห็นว่ามันไม่จำเป็นนะครับตัดออกไปก่อนถ้าตัดออกตามนี้มันก็จะเร็วกว่า Apple นะครับขอหายใจไว้นะเหนื่อยมากเลยไม่ได้กินยาพอหลังจากจบก่อนจะไปนะซิมเบียนนะครับซิมเบียนก็เวอร์ชันใหม่ชื่ออะไรครับสาวุซิมเบียนเวอร์ชันใหม่ครับมีซิมเบียนเวอร์ชันใหม่ตอนแรกที่นึกว่ามันจะเจ๊งไปแล้วนะครับนึกว่าเขาจะเปลี่ยนจะใช้วินโดว์โฟนหมดแล้วปรากฏว่าโนเกียยังพัฒนาซิมเบียนเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะไปตั้งโพสหลังจากจบคาบจะไปตั้งโพสบนไอทีไอทูบีไอทีนะครับในเฟซบุ๊กนะครับน้องๆรู้ว่าต่อก็เข้าไปตอบได้เดี๋ยวรอพี่โพสได้นะครับที่หน้าจะมีของรางวัลมาให้ครับพี่เป็นคนให้เองครับอันนี้พี่เองซิมเบียนนะครับระบบบริการตัวใหม่ชื่อโค้ดเนมว่าอะไรเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ของซิมเบียนและมือถือโนเกียที่เอาซิมเบียนตัวนี้ออกมามีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวรอที่หน้าเราถามนะครับใครคนแรกที่มีรางวัลให้ที่หน้าอันนี้ของจริงนะครับพี่ให้ตัวเองบาด้ามีใครใช้บาด้าไหมครับบาด้าบาด้านี่เดี๋ยวเก่ามากแล้วเนี่ยบาด้าเป็นระบบบริการที่ Samsung คิดค้นขึ้นนะครับก่อนที่ Samsung ส่วนใหญ่ก่อนที่จะมาใช้ Android ใช้บาด้าหมดนะครับคิดค้นเลย Samsung ต่อไปโปรแกรมอัตราประโยชน์นะครับชื่อภาษาไทยอัตราประโยชน์ Utility โปรแกรมเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการนะครับส่วนมากก็ใช้บำรุงรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพวก Optimize ที่ให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นนะครับหรือพวกจัดการเกี่ยวกับไฟล์อะไรพวกนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์พวกนี้ถือว่าเป็น utility โปรแกรมอัตราประโยชน์หมดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอนสมัยพี่เริ่มเล่าประวัติส่วนตัวพี่เริ่มเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยป.6คือที่บ้านอยากให้เรียนคอมพิวเตอร์ที่บ้านให้ส่งไปอบรมในสยามไปเรียนที่สยามคอมพิวเตอร์และภาษาหมดค่าคอร์สไปหมื่นกว่าบาทซ่อมประกอบอัปเกรดคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เครือข่ายเน็ตเวิร์กภาษา4ตอนนั้นภาษา4ขอโทษนะครับมันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โคตรยากเลยแล้วส่งเราตอนม.6ไปเรียนนะครับแล้วไอ้พี่ในห้องอ่ะคือเรียนอยู่มหาลัยแล้วเป็นพี่เป็นเด็กม.6ไปเรียนที่บ้านส่งไปนะ
วิชานั้นก็เรียนไม่ผ่านไม่ได้ประกาศนียบัตรมากยากมากภาษาซีนี่ตอนนั้นม .6 นี่คืออะไรที่แบบยากแล้วก็เรียนโฟโต้ช็อปกับเทคนิคแล้วนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีแบรนด์ที่มึงไทยที่เกี่ยวฮาร์ดแวร์ที่ชื่อดังก็คืออะไรนะไทยแวร์ใช่ไหมที่ไปเอาโหลดไอ้ตัวยูทิลิตี้โปรแกรมได้ดีมากนะครับคุณสมบัติการใช้งานหลักซึ่งยูทิลิตี้โปรแกรมพวกนี้ก็คือโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิดไฟล์เครื่องที่ไม่ใช่ OS นะครับบางคนอาจจะใช้พวกโปรแกรมอื่นๆการ copy ไฟล์เคยใช้ไหมไอ้อะไรนะเทล่า copy ใช่ป่ะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นยูทิลิตี้โปรแกรม image view โปรแกรมดูภาพนะครับโปรแกรมลบไฟล์ uninstall ต่างๆนะครับ listing up ที่ไม่ใช่ของ Windows ให้มานะก็ถือว่าเป็นยูทิลิตี้แบบdefact เป็นนะครับจัดระเบียบไฟล์แบ็คอัพข้อมูลก็ถือว่าเป็นยูทิลิตี้ตัวหนึ่งนะครับสปีดเซเวอร์ก็เป็นยูทิลิตี้ตัวหนึ่งไฟวอลแอนตี้ไวรัสก็ถือว่าเป็นยูทิลิตี้ตัวหนึ่งนะครับที่ว่าน้องๆใช้แอนตี้ไวรัสเข้าไปไหมครับน้องใครที่น้องถามสองบ้างครับใครใช้แมคโครฟีนะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดเราเทียบนะครับแมคโครฟีเนี่ยเวอร์ชันที่น้องใช้น้องต้องดูว่าเวอร์ชันไหนเป็นถ้าเกิดน้องใช้เวอร์ชันต่างบ้านมันก็บันดาลแต่ลองไปใช้เวอร์ชันเอเจนต์ไลท์หรือเกี่ยวกับองค์กรดูครับที่ว่ามันค่อนข้างดีมากเลยนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันองค์กรภัยคุกคามของคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หมายความว่าไวรัสอย่างเดียวใช่ไหมยังมีสปายแวร์ยังมีภัยอื่นมากมายแฮกเกอร์เพราะงั้นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ได้อันนี้ต้องเลือกนะคือพวกการตั้งโพลาริตี้หรือนโยบายในการความปลอดภัยว่าคนนี้จะใช้งานได้ถึงระดับไหนคนนี้ใช้งานถึงระดับไหนซึ่งโปรแกรมพวกน้องสามสองคนนี้ตั้งค่าไปแล้วในระดับองค์กรเนี่ยที่พี่เห็นที่ใช้กันคือแมคคาฟี่กับนอร์ตันนะครับซึ่งเป็นระดับองค์กรสูงมากแล้วมันไม่ได้ใช้โปรแกรมธรรมดาแบบที่เราขายกันกล่องละพันกว่าบาทใช้ตัวเป็นแสนนะครับซึ่งรู้ไหมครับบริษัทไหนเป็นผู้เปิดแอคทีฟรันเจ้าแรกๆวินโดว์แมคคาฟี่นะครับเป็นบริษัทที่เริ่มเปิดแอคทีฟรันนะครับพี่ก็ใช้แมคคาฟี่อยู่นะครับน้องครับฝากหนึ่งนะครับแบบชั่วโมงใช้เลยดูแบบหรือพัฒนาไปใช้งานเฉพาะด้านอย่างบ้านน้อง